เวลาที่เรารดน้ำต้นไม้นะครับหลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้เขาได้รับน้ำพอเพียงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถวัดปริมาณน้ำว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทนซิโอมิเตอร์นะครับที่ใช้สำหรับวัดปริมาณน้ำในดินนะครับวิธีการใช้เทนซิโอมิเตอร์ก็ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถใช้กับพวกพืชผักก็ได้หรือว่าไม้ผลนะครับหรือว่าพืชไร่ก็ได้เลยนะครับส่วนประกอบของเทนซิโอมิเตอร์นะครับหลักๆก็ประกอบด้วยตรงนี้นะครับเป็นกระป๋องนะครับสำหรับแลกเปลี่ยนความชื้นในดินนะครับแล้วก็มีตัวมิเตอร์นะครับที่เราใช้สำหรับการอ่านค่าถ้าเราดูใกล้ๆนะครับถ้าเห็นสีเหลืองๆนี้ก็แสดงว่าเข้าสู่ระดับที่ต้นพืชขาดน้ำแล้วนะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็เป็นระดับเหมาะสมนะครับถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าปริมาณน้ำมากเกินไปแล้วนะครับเวลาที่เรารดน้ำนะครับก็พยายามให้อยู่ที่ตัวมิเตอร์ตรงจุดสีเขียวนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าต้นไม้เนี่ยได้รับน้ำน้อยก็โตไม่ค่อยดีน้ำมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามอยู่ที่จุดสีเขียวนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เหมาะสมพอดีครับคราวนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับก็ให้เอาเทนซิโอมิเตอร์ปักลงไปนะครับอันนี้เป็นกระถางตัวอย่างที่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับพอเราปักลงไปนะครับก็ทิ้งไว้สัก1คืนนะครับเพื่อให้ความชื้นในดินเนี่ยซึมเข้ามาในกระป๋องนะครับซึ่งจะทำให้การวัดค่าเนี่ยมีความแม่นยำขึ้นสำหรับความลึกที่เหมาะสมในการจะปักตัวเทนซิโอมิเตอร์นะครับก็ขึ้นกับชนิดพืช นะครับถ้าเป็นพวกพืชผักก็ควรจะปักลึกอยู่ที่ระดับ 20-30 ซมนะครับซึ่งเป็นระดับรากของผักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกไม้ผลนะครับก็อาจจะปักที่50ซมนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกพืชไร่ก็ประมาณ30ซมนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับหลังจากที่เราปักเทนซิโอมิเตอร์เอาไว้นะครับถ้านะครับอยู่ในหว่างสีแดงนี่แสดงว่าน้ำไม่พอนะครับถ้าอยู่สีเขียวนี่เป็นระดับที่เหมาะสมตอนนี้นะครับในกระถางใบนี้นะครับอยู่ที่สีฟ้านะครับซึ่งแสดงว่าปริมาณน้ำเนี่ยมากกว่าความต้องการของพืชนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าแท่งเทนซิโอมิเตอร์สำหรับวัดความชื้นในดินตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีขายในทางออนไลน์หลายเจ้าเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแท่งละ1,300 บาทนะครับก็ลองไปค้นกันดูนะครับ